ในยุคหลังเนี่ยพอเราเริ่มมีกระบวนการประชุมปรึกษาหารือมีคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติทางทะเลขึ้นมามีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยวิจัยซึ่งเรียกว่าศูนย์บริการอุทยานชาติทางทะเลมีการประสานงานข้อมูลดีขึ้นเรื่อยๆมีการปิดจุดดำน้ำมีการวางทุ่นจอดเรือมีงบประมาณสำหรับที่จะมีเรือออกไปลาดตระเวนตรวจตราเนี่ยทรัพยากรตอนนี้ถ้ามองในแง่ของทรัพยากรปะการังเนี่ยทุกอุทยานชาติทางทะเลกำลังเพิ่มขึ้นแนวโน้มของทรัพยากรดีขึ้นอย่างยิ่งครับรวมถึงการบริหารจัดการด้วยนะครับไม่ว่าจะการป้องกันการทำลายทรัพยากรการบริหารจัดการตัวทรัพยากรเองการเก็บข้อมูลวิจัยเนี่ยครอบคลุมกับตัวฐานทรัพยากรยิ่งขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยจะต้องทำให้คนเนี่ยรักอุทยานให้ได้นะครับทำให้เขารู้สึกว่าอุทยานนี่เป็นอุทยานของประชาชนนะครับไม่ใช่เพียงแต่เป็นอุทยานของกรมอุทยาน